สวัสดีครับคุณลังทีละครับคอลัมน์วิสามันบันเทิงนะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่เขียนอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่8เดือนมก,กราคมปีพุทธศักราช2567นะครับให้ชื่อว่าธุระไม่ใช่เราตามด้วยเครื่องหมายคำถามหมายความว่าอย่างไงเริ่มต้นเนี่ยสันสตอร์แมนซึ่งเป็นผู้เขียนคอลัมน์นี้หยิบยกเอาวลีเด็ดๆของเตั้งเซียวผิงรัฐบุรุษของจีนเนี่ยขึ้นมาก่อนเลย กับวลีที่บอกว่าแมวดำหรือแมวขาวไม่สำคัญหรอกครับขอให้จับหนูได้ก็พอส่วนคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีประเทศไทยกล่าวกลางที่ประชุมสภาบอกว่าถุงเท้าจะสีอะไรก็ทำงานได้ครับหลังจากที่ถูกฝ่ายค้านอภิปรายกระแนกระแนมานะครับแต่คุณจุลินลักษณะวิสิทธิผู้ที่อภิปรายเปรียบรัฐบาลเศรษฐาเป็นนักกู้ถุงเท้าสีชมพูเนี่ยกลับมองอีกมุมหนึ่งคุณจุลินบอกว่านายกพูดถูกครับ ถุงเท้าสีอะไรก็ทํางานได้หมดแหละครับแต่ประเด็นก็คือทํางานอะไรละครับถ้าเป็นรสนิยมส่วนตัวถ้าเกิดทํางานส่วนตัวไม่เป็นไรหรอกครับแต่ถ้าปฏิบัตรริราชการแผ่นด,ดินโดยเฉพาะการไปเจราจาความกับผู้นําต่างประเทศเนี่ยอันนี้ท่านนายกก็ต้องตระหนักด้วยนะครับเพราะท่านกําลังแบกหน้าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยติดตัวไปด้วยเพราะฉะนั้นคนไทยก็มีสิทธิ์ที่จะมีความรู้สึกคนไทยก็มีสิทธิ์ที่จะมีความเห็นได้ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละครับ แต่ผมก็ไม่เคยไปวิจารณ์ท่านนายกโดยตรงนะครับแค่เปรียบเทียบเฉยๆซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่จะทําให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นแต่เมื่อท่านนายกพูดแล้วก็เอามือชี้ไปที่ถุงเท้าผมก็ขอพูดสักครั้งหนึ่งเพื่อบางทีเนี่ยท่านอาจจะได้ตระหนักด้วยขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดท่านไม่ถูกใจแต่ว่าต้องพูดครับเพราะว่าฟังเสียงมาพอสมควรแล้วว่าคนไทยรู้สึกเรื่องนี้ไม่น้อยเลยทีเดียวแต่ก็อยู่ที่ท่านแหละครับผมคงไม่ไปก้าวล่วงว่าท่านต้องแต่งตัวยังไงอันนั้นมันเป็นเรื่องรสนิยมส่วนตัวนะครับ นี่แหละครับคุณจุรินลักษณะวิสิ์ว่าไว้ขนาดนี้ส่วนคุณสันสตอร์แมนเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ครับขนาดไม่ก้าวล่วงเนี่ยขนาดนี้นะครับถ้าก้าวล่วงจริงๆเนี่ยนายกเศรษฐาไม่น่าชาไม่มือสันไปเลยเลยครับนั่นอ่ะแล้วนั่นเนี่ยเจ้าตัวจะสั่นชาหรือไม่ก็ไม่รู้แหะครับที่รู้คือข้อความที่คุณบอยเอนเตอร์เทนโพสต์บอกว่าใช้ชีวิตขยะจนเกิดเรื่องขยะกลายเป็นข่าวขยะสื่อใหญ่ก็ยังต้องยอมเหม็นเล่นข่าวไปด้วย เราคนเสพขอเลือกไม่เสพเรื่องเน่าหนอนไม่ชอบดื่มเบียร์ซะด้วยโพสต์ Post เอาไว้อย่างนี้ก็ขอบอกค่อนข้างตรงใจและก็ถูกจริตกับตัวเองอยู่มากในทีเดียวนะครับแล้วยิ่งได้ดูได้ฟังที่คุณพจนอานนท์พูดในรายการโหนกระแสของคุณหนุ่มกัญชัยด้วยแล้วเนี่ยต้องชมว่าวงการบันเทิงเนี่ยมันต้องมีคนแบบนี้แหละครับคุณพจน์พูดเรื่องอะไรเอาอย่างนี้นะครับผมขออนุญาตคัดลอกมาจากผู้จัดการออนไลน์กันแล้วกันเอามาให้อ่านกันเลยดีกว่า คุณพศบอกว่าอย่างนี้คนไทยเนี่ยชอบไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านเราก็ชอบนะแต่ข่าวน้องเบียร์จริงๆเนี่ยเราไม่รู้จักน้องเบียร์มารู้จักจริงๆตอนที่คลิปหลุดอ๋อคนนี้เองเบียร์เดอะไวท์พอเห็นเมื่อวานนี้ที่น้องเบียร์ออกมาเป็นวาระแห่งชาติเนี่ยเขาใช้คําใหญ่โตเลยนะเขาใช้คําว่าเป็นคนดังก็คิดในใจว่าเขาดังตอนไหนเขาอาจจะดังตอนคลิปเขาหลุดหรือเปล่าอย่าลืมนะว่าคนให้กําลังใจเขาเยอะนะตอนนั้นเนี่ยช่วยน้องได้เยอะมากน้องก็บอกว่าดัง คนเราอยู่ในวงการมีดังอยู่สองแบบเท่านั้นแหละคือดังเรื่องที่ดีกับเรื่องที่เสียน้องเบียรดังอีกแบบหนึง่งพอเห็นคลิปน้องเบียร์พูดเมื่อวานนี้ฉฉานมากพูดเหมือนกับไม่แคร์สังคมชีวิตน้องเนี่ยต้องโตไปเรื่อยๆต้องมีวิธีการพูดที่ดีกว่านี้ถ้าเขาบอกว่าเราชอบเสือกเนี่ยเราชอบเสือกเรื่องของชาวบ้านเหมือนคนทั่วไปแต่เราไม่ได้ว่าเรื่องเบียร์เลยนะน้องเป็นคนสวยเป็นคนงามแต่ถ้าจะงามจริงๆเนี่ยต้องงามอย่างมีคุณค่าด้วย ยังเคยคิดว่าน้องเขาน่ารักเอามาเล่นหนังไหมโคกะโลกในกําลังทํามาเล่นหนังกันแต่พอมาดูไม่ได้ละน้องเบียร์ต้องเปลี่ยนวิธีพูดแล้วก็วิธีการทําตัวน้องเบียร์บอกว่าฉันเป็นคนดังน้องเบียร์ไม่ได้ดังขนาดนั้นในฐานะพี่อยู่บานาเนี่ยคนดังต้องเป็นอีกแบบหนึง่งถ้าให้แนะนํานะน้องไม่ควรพูดเลยขอโทษแล้วเงียบไปซะ พอรู้อยู่แล้วว่าคนไทยเนี่ยไม่ชอบเรื่องการแย่งผัวแย่งเมียมีเมียน้อยเมียหลวงคนไทยจะเกลียดมากการไม่พูดเลยเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับตัวเองซะมากกว่านี่เป็นคําพูดคําจาของคุณพจน์อนนท์นะครับคุณสันสตอร์แมนก็เลยบอกว่าอย่างนี้นี่แหละครับไม่ได้ตั้งใจจะเสพข่าวขยะเน่าหนอนนะครับแต่ฟังคุณพจน์พูดแล้วเนี่ยก็เลยทําให้ได้คิดว่าวงการบันเทิงทุกวันนี้เนี่ยดูเหมือนจะขาดผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะคอยให้คําแนะนําสั่งสอนดารารุ่นหลังๆนะครับ ยึดคำว่าธุระไม่ใช่กันไปสมหมดแล้วนี่นะครับ